สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับวันนี้พี่ไม่เล่นของทางฝั่งผู้รอดชีวิตนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นกล้องตัวโจเซฟเลยอะในกลุ่มเฟซก็ตอนนี้กำลังจับคู่จิ้นคู่ใหม่นะก็คือตัวชาดำกับโจเซฟนะครับ oh, no. บางคนเรียกชาดำบางคนก็เรียกโอเลี้ยงนะก็แล้วแต่ความถนัดหรือความชอบของแต่ละคนนะครับตอนนี้เราก็เนียนปั่นไฟไปก่อนนะครับจากคลิปที่แล้วนะที่พี่ถามว่ามีใครเปิดเทอมแล้วบ้างหรือว่ามีใครยังปิดเทอมอยู่ก็ได้ผลสรุปแล้ววันจันทร์นี้จะมีน้องๆหลายคนเปิดเทอมนะครับใครที่เปิดเทอมก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับส่วนใครที่ยังปิดเทอมอยู่ก็มาดูคลิปของพี่ได้ตลอดนะหรือว่าจะให้พี่ลงคลิปตอนเช้าเป็นของเซิร์ฟจีนตอนเย็นเป็นของเซิร์ฟไทยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าตอนเช้าจะลงของเซิร์ฟไหนดีตอนเย็นจะลงของเซิร์ฟไหนดีว้าวตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่เกมกันก่อนนะเห็นออร่าเจ้าตัวโจเซฟแล้วนะตอนนี้เราปั่นไฟได้อยู่ประมาณ 80% แล้วนะครับเวลาน้องๆอุ๊ยมีอีกโลกนึงเพื่อนโดนแล้วอ่ะโอ้โหตีแต่ว่าถ้าเพื่อนโดนอย่างนี้หรือถ้าเราโดนนะครับเราต้องรีบวิ่งไปหาเพื่อนนะเวลาเราล้มเนี่ยเพื่อนจะได้ฮิวให้เรานะครับเฮ้ยตัวโจเซฟจับนั่งเก้าอี้ไม่ทันอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เราปั่นไฟเกือบเสร็จแล้วนะแต่พอกลับเข้ามาโลกปัจจุบันเมื่อไหร่เนี่ยการปั่นไฟเราเหลือแค่ครึ่งเดียวเองเนี่ยก็เป็นความโกงของเจ้าตัวโจเซฟอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเอาสามประสานเอาช่วยกันปั่นเข้าไปปั่น3คนก็ไวนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีก็แยกกันปั่นนะจะไวกว่านะครับอ้าวโจเซฟอยู่ข้างหน้าเราไปแกล้งโจเซฟดีกว่าปะมันจะเห็นเราปะคิดว่าจะเห็นเราปะเห็นแน่เลยพี่ว่าเห็นแน่เลยมันดักอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นแล้วครับเราก็ทำการเนียนนะครับคือตัวเนี่ยตัวชาดำเนี่ยมันเล่นยากนะน้องๆบางคนบอกว่ามันโกงอ่ะถามว่ามันโกงไหมมันก็มีความโกงอยู่นิดนึงนะแต่ว่าโหระดับความยากพี่ว่ามันเล่นยากมากมันต้องอยู่ในช่วงระยะในการมองฮันเตอร์อ่ะถ้าเกิดว่าเจอฮันเตอร์เก่งๆเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มองเนี่ยคือไม่มีโอกาสเลยนะครับตอนนี้ก็ทำการจู๊ไปก่อนนะมันมาตามเราก็ดีมกันนะครับก็ให้เพื่อนปั่นไฟไปนะครับตีว่าวไปก่อนทีนึงโจเซฟเนี่ยคือมันจะเล่นลำบากตรงที่ว่าเวลามันตีเนี่ยคือมันจะมีความช้าจะมีการดีเลย์ของสกิลที่ช้ามากคนที่เล่นตัวนี้ก็ต้องกะช่วงจังหวะในการตีดีนะครับหนีก่อนจุกได้ทั้งวันทั้งคืนอ่ะอย่างเงี้ยตามมาได้นะจุดนี้น้องๆจำเลยนะครับว่าถ้าไม่มีกั้นหน้าต่างนะสามารถจุกได้นะครับสมกับที่มึงเป็นคู่จิ้นกันจริงๆอ่ะมาแอบมองกันได้นะเฮ้ยเมื่อกี้หลอดขึ้นด้วยเมื่อกี้เราเห็นโจเซฟไม่เต็มตัวนะครับแต่ว่าหลอดขึ้นมาดิเนี่ยระยะการมองเนี่ยมันลำบากมากไม่ต้องตามบอกว่าไม่ต้องมาตามนะครับชอบผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายโอ้โจเซฟมันเนี่ยเห็นปะมันตามตื้อเราอ่ะกูบอกว่ากูไม่ชอบกูบอกให้มึงไปไงบอกให้ไปไงไม่ไปเหรอไม่ไปยังจะมาตื้ออีกโอ้โหเล่นเหมือนหนังแขกหนังอินเดียซ่อนแอบไปอยู่ตรงเนี้ยแหละตีวืดไปดิเอาไงจะเอาไงเอ้ยติดซอกไปเรากลับจุดจุกจุดเดิมนะครับจุดจุกจุดนี้ก็จุกได้ตลอดนะใส่นกก่อนการมันตีโดนว้ายตีไม่โดนจุดนี้ก็จุกอินฟินิตี้นะครับตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเจอตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยจะลำบากเลยนะเพราะว่าโจ๊กเกอร์มันมีท่าพุ่งไงโอกาสที่มันจะพุ่งโดนเรามีสูงมากอ่ะมันไม่ข้ามแล้วก็กลับมาที่เดิมนะนี่เห็นไหมมันตื้อเราอ่ะมันตื้อเราเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปคนเขาบอกโอ้โหพี่แม่งโคตรคู่จิ้นกันเลยแต่พี่ว่ามันก็เหมาะสมกันอยู่นะดูจากชุดดูจากสีแล้วแม่งโอเคอ่ะโคตรเข้ากันเลยอ่ะตั้งแต่คนจับคู่จิ้นแจ็คกับไอตัวนาอิบแล้วตัวนี้ก็เป็นคู่จิ้นใหม่นะชาดำกับตัวโจเซฟว้าว
มาดิตามมาดิรู้สึกตัวโจเซฟเนี่ยมันจะแหลกๆนะเหมือนเน็ตเขาจะไม่ดีอ่ะเห็นป่ะจังหวะการเดินเอ้ยมันกระโดดดักหน้าเว้ยมันกระโดดดักหน้ากูบอกว่ากูไม่ให้เบอร์ไงมึงจะตามตื้อขอเบอร์อีกเหรอไปไล่คนอื่นนู่นไปตามคนอื่นสงสัยมันคงชอบเราอ่ะเราจะมองตากันใช่ไหมมองได้นะแต่อย่าชอบมันโดดมาแล้วเรากลับไปที่จุดเดิมก่อนโหมันตามตื้อเราไม่เลิกอ่ะมันตามตื้อเราไม่เลิกตรงนี้คือจู้ได้ตลอดอ่ะโอกาสที่เพื่อนจะหนีรอด3คนมีเลยนะครับเฮ้ยมันไม่ตามแล้วไปมึงจะไปก็ไปกูชอบผู้หญิงกูไม่ได้ชอบผู้ชายเว้ยกูไล่มึงยังมีหน้าด้านอยู่อีกเหรอหน้าด้านตามกูใช่ไหมได้เดี๋ยวกูหนีเองก็ได้ทำการหนีก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนน่าจะเปิดประตูใกล้เสร็จแล้วแหละมันตามไม่เลิกมันตามไม่เลิกแน่จริงก็ตามมาเราพับแผ่นไม้แทนมันดีกว่าขอสักทีเอ้ยมันตีเราโดนด้วยแต่เราก็สตันเมื่อกี้สตันโดนมันอยู่นะใส่นกกันตัวเองก่อนเดี๋ยวเราทำการหนีแล้วนะน่าจะรอดแล้วแหละครับทุกคนอย่างนี้มาไหมไปกูบอกว่าไม่ต้องตามมาถ้ามึงตามมากูจะเข้าบ้านแล้วนะมึงจะไปดีๆปะเพื่อนฮิวต่อหน้าเลยกูชอบผู้หญิงอ่ะโอ้โหดูน้องกวางดิชุดอย่างเซ็กซี่เฮ้ยมันตามอ่ะโอ้โหดูความหึงหวงของมันดิดูความหึงหวงของมันมึงจะตามมาขนาดนี้เลยเหรอบ๊ายบายขอไปหาน้องกวางดีกว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะโอเคครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแตก1แตก1แตก1สวยพี่สวยแตก1แตก1แตก1สวยพี่สวยแตก1แตก1แตก